สวัสดีค่ะวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของบุคลิกภาพกับดวงตานะคะแต่วันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นผู้ชายค่ะแบบแรกนะคะนิสัยจะเอาจริงเอาจังเข้มแข็งแล้วก็มุ่งมั่นดวงตาแบบนี้จะมีวิธีการวาดคล้ายๆดวงตาคนเอาแต่ใจของผู้หญิงค่ะก็คือหัวตาทิ่มลงนะคะแต่หางตายกสูงขึ้นค่ะต่อมาเป็นตาของคนที่จิตไม่ปกติค่ะโดยวิธีวาดก็ง่ายๆคือดวงตาเบิกกว้างแต่ลูกตาเล็กมากๆค่ะสำหรับตาของคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สงบนะคะวิธีการวาดก็คือทั้งโครงตานะคะและลูกตาก็จะมีความเล็กเรียวค่ะคิ้วและหางตานะคะจะเป็นเส้นตรงค่ะมีแบบของผู้ใหญ่แล้วต่อมาก็เป็นแบบลูกตาของเด็กค่ะโดยการวาดก็ง่ายๆเช่นเคยค่ะทั้งโครงตาและลูกตาจะกลมโตนะคะถ้าเป็นของเด็กผู้หญิงก็คือมีขนตายาวๆแล้วก็อาจจะวาดตาโตกว่านี้นะคะต่อมานะคะตาของคนเจ้าเล่ห์ชอบวางแผนค่ะตาแบบนี้เราจะวาดโครงตาด้านบนเป็นเส้นตรงนะคะแต่หางตาจะยกสูงขึ้นหัวตาเทลงค่ะต่อมาสุดท้ายนะคะตาของคนเงียบๆดูลักษณะคล้ายๆคนที่ชอบเหม่อลอยค่ะโดยโครงตาทั้งหัวตาและหางตาจะอยู่ตรงช่วงตรงกลางนะคะตาจะไม่ค่อยมีประกายสีขาวค่ะคืออาจจะเห็นแค่ตาดำนะคะต่อมาก็เช่นเคยค่ะจะเป็นการวาดตาลงไปใส่ในตัวคาแรคเตอร์ต่างๆนะคะเพื่อเห็นภาพชัดเจนขึ้นค่ะว่าเวลาเอาไปใช้จริงๆเนี่ยจะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะโดยสิ่งที่เราบอกไปนะคะมันอาจจะไม่ถูกต้องหรือว่าเป๊ะ 100% ก็อยู่ที่การเอาไปประยุกต์ใช้งานของแต่ละคนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับน้องๆมือใหม่ที่เพิ่งหัดวาดค่ะช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคนทำนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูขอบคุณค่ะ